สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับเป็นคลิปที่สปอยนิดนึงนะเกี่ยวกับ The Movie Dragon Ball นะครับที่จะฉายปลายปีนี้นะครับมันเป็นสปอยเกี่ยวกับพลังของโบลี่แล้วก็ของบิลนะครับก็ถ้าใครเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยแต่ถ้าใครนะครับได้อ่านสปอยของผมหรือว่าได้ดูสปอยของผมมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังของบิลแล้วก็โบลี่นะครับที่เป็นคำพูดของเบจิต้ากับโกคูที่ว่าโบลี่เนี่ยมีพลังเด่นเหนือกว่าบิลใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมก็ทำคลิปมาแย้งไปนิดนึงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังเกิดประเด็นดราม่าไปใช่ไหมงั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลเนี่ยที่มีในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมาอ้างอิงแล้วกันนะครับให้มันแบบว่ามีความน่าเชื่อถือขึ้นแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นความหนักแน่นมากแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับพลังของบิลก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับว่าโกคูจะรู้ได้ยังไงว่าโบลี่เนี่ยมีพลังมากกว่าบิลเพราะว่าโกคูเนี่ยไม่เคยสู้กับบิลตอนที่บิลเนี่ยโกรธหรือว่าแบบสู้แบบจริงๆจังๆสักครั้งเลยนะครับก็ที่สู้ไปก่อนนะเนี่ยตอนร่างก๊อตนะครับบิลก็ไม่ได้ใช้พลังของตัวเองแบบเต็มที่สักเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับว่าโกคูกับเบจิต้านะครับไม่สามารถสัมผัสพลังของบิลได้นะครับเนื่องจากว่าโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาใช่ไหมครับไม่สามารถสัมผัสพลังของเทพได้จึงไม่สามารถดูได้แน่นอนนะครับว่าพลังของบิลเนี่ยมีระดับพลังประมาณไหนนะครับก็คือได้แค่จินตนาการเท่านั้นแหละว่าบิลมีระดับพลังประมาณนี้ประมาณนั้นคือเอาง่ายๆนะครับทั้งโกคูและก็เบจิต้านะครับก็ไม่เคยเห็นพลังของบิลที่แท้จริงสักครั้งเลยนะครับอาจจะมีคนมาแย้งแหละครับว่าก็ตอนที่ว่าบิลเนี่ยสู้กับเทพทำลายล้างหลายคนไงตอนนั้นน่ะบิลต้องสู้เอาจริงแน่นอนเพราะว่าสู้ต่อหน้าเซนโอเนี่ยก็คือจะต้องเอาจริงเอาจังใช่ครับสู้เอาจริงเอาจังแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาใช้พลังที่เขามีทั้งหมดเนี่ยในการต่อสู้กับคนกลุ่มนี้นะครับคือมันไม่ได้บอกแบบชัดเจนว่าตอนนี้บิลเนี่ยใช้พลังที่มีทั้งหมดในการต่อสู้เพราะถ้าเราไปดูดีๆนะครับบิลเนี่ยก็คือต่อสู้กับเทพทำลายล้างจักรวาลอื่นได้แบบชิวๆสบายนะครับก็คือมันก็คงไม่เชิงแบบชิวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าหมายถึงพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตนเองเนี่ยจะต้องใช้พลังแบบเต็มที่ในการจัดการทุกคนที่อยู่รอบตัวณตอนนั้นคือเอาง่ายๆแล้วกันนะครับพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วกันนะครับมันไม่มีตัวเลขอ้างอิงหรือว่าระดับพลังที่อ้างอิงนะครับที่น่าเชื่อถือมากเพียงพอในการต่อสู้ครั้งนั้นว่าบิลเนี่ยใช้พลังเต็มที่ของตัวเองแล้วในการต่อสู้นะครับคือเราไม่สามารถเมคพลังของบิลขึ้นมาได้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกหรือว่ายืนยันชัดเจนนะครับว่าบิลมีระดับพลังเท่าไหนถ้าสังเกตดูดีๆนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยโอเคเราเห็นบิลสู้หลายครั้งก็จริงแต่เรายังไม่เคยเห็นบิลนะครับสู้ด้วยพลังตนเองแบบเต็มที่สักครั้งเลยนะครับหรือว่ามีการพูดหรือเล่าอ้างว่าเนี่ยแหละคือพลังที่แท้จริงของบิลบิลใช้พลังสุดกำลังในการต่อสู้กับคนคนนั้นมันไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับในเรื่องดราก้อนบอลมีการพูดถึงไม่มีเลยแล้วก็ขอย้อนไปนิดนึงนะครับเรื่องที่ผมพูดว่าเนี่ยตอนที่บิลเนี่ยสู้กับเทพทำลายล้างหลายองค์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้คำอธิบายไปว่าเนี่ยบิลเนี่ยก็คือเป็นเทพทำลายล้างเนี่ยที่เก่งที่สุดหรือว่าเก่งอันดับต้นๆนะครับในบรรดาเทพทำลายล้างทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนที่ทำลายล้างหลายคนเนี่ยรุมบิลใช่ไหมบิลก็สามารถหลบการต่อสู้ได้อย่างดีเลยใช่ไหมครับซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเขาเนี่ยก็คือเก่งระดับนึงถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เข้าถึงร่าง UI หรือสุดยอดสัญชาตญาณก็ตามทีเถอะก็จะมีคนมาแย้งไงครับว่าก็บิลเนี่ยเก่งในเรื่องการหลบหลีกไงแต่ไม่ได้เก่งในเรื่องการโจมตีแล้วจะไปสู้โบลี่ได้ยังไงอันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับเพราะอะไรก็ขึ้นชื่อว่าเทพทำลายล้างใช่ไหมครับจุดเด่นทุกคนก็น่าจะรู้นะเทพทำลายล้างจุดเด่นคืออะไรครับคือเรื่องการทำลายใช่ไหมครับพลังโจมตีของเขาเนี่ยจะต้องมากมายครับยิ่งกว่าการหลบหลีกด้วยซ้ำเพราะว่าการหลบหลีกมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรสำหรับเขาเลยเพราะในเมื่อเขาโจมตีแบบเทพสุดๆแล้วเขาจะไปหลบหลีกทำไมถูกไหมครับจุดเด่นของบิลมันควรที่จะอยู่ในเรื่องการโจมตีมากกว่านะครับแต่นี้มันก็ไม่ได้อ้างอิงอะไรมากนะแต่ก็พูดให้ฟังแล้วกันว่าก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆแหละครับว่าเขาจะมีการเฉลยเรื่องพลังของบิลเนี่ยตอนไหนนะครับแต่ที่เราสามารถรู้สเกลพลังของบิลได้เนี่ยก็คือบิลเนี่ยมีระดับสเกลพลังที่เขายังไม่ได้มีการวางแผนหรือวางแผนไว้นะครับในก่อนหน้านี้ว่าจะให้โกคูเนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยไปไกลกว่าบิลนะครับคือบิลเนี่ยเหมือนเป็นจุดสุดยอดของโกคูที่โกคูจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ในตอนนี้ก็คือในภาคของดราก้อนบอลซูเปอร์ใช่ไหมครับและภาคซูเปอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเฉลยนะครับเกี่ยวกับสเกลพลังตรงนี้ใช่ไหมครับคิดว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเขาจะข้ามจุดนี้ไปเลยหรอก็คือให้โกคูเนี่ยเก่งกว่าบิลไปเลยใช่ไหมทั้งที่มีการปูบทมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าบิลเนี่ยคือศัตรูที่โกคูจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ใช่ไหมครับคือเขาจะต้องรอจังหวะหรือรอเวลานั่นแหละครับที่จะให้2คนนี้มาปะทะกันซึ่งแน่นอนแหละว่าในอนาคตเนี่ยโกคูก็คงจะก้าวข้ามบิลไปได้นะครับแต่มันยังไม่ใช่นะตอนนี้ไงคือมันยังอีกไกลใช่ไหมครับแล้วถามว่าโบลี่เนี่ยชาวไซย่าเพิ่งมาใหม่ในเรื่องดราก้อนบอลอยู่ดีๆแล้วจะมาโหดกว่าบิลเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับส่วนประเด็นที่ว่า
ทพทลายล้างเนี่ยจะต้องเก่งเท่าๆกันหมดเลยเรื่องนี้ยิ่งไม่จริงนะครับเทพทลายล้างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งที่สุดในจักรวาล นะครับอย่างท็อปโปเลยเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกว่าจีเรนใช่ไหมครับยังเป็นเทพทำลายล้างได้เลยคือเทพทลายล้างเนี่ยเขาคัดมานะครับจากคนที่ถือว่าเก่งอันดับต้นๆของจักรวาล นั้นๆนะครับซึ่งแต่ละจักรวาลก็ไม่ได้มีความเก่งที่เท่ากันนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่บิวเนี่ยจะเก่งดวดกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับเพราะว่าบิวเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่มันแบบว่าฝึกฝนมาดีหรือว่ามีประวัติตำนานอะไรของมันที่เก่งมาก่อนหน้านี้ของมันอยู่แล้วนะซึ่งในเรื่องตรงนี้มันก็ไม่เคยเปิดเผยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงถึงได้เก่งระดับไกลไปขนาดนี้สำหรับบิวสรุปง่ายๆเลยละกันนะครับก็คือระดับพลังของบิวตอนนี้เนี่ยในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเขาไม่ได้บอกว่ามีระดับพลังประมาณไหนแต่ว่ามีการบอกเป็นนัยยะแหละครับว่าระดับพลังของบิวตอนนี้เนี่ยก็คือยังเหนือกว่าพวกโกคูอีกเยอะนะครับก็คือตอนจบภาคดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยพลังของบิวนะครับยังมีมากกว่าพวกโกคูนั่นแหละครับคือเป็นบอสตัวนึงที่โกคูจะต้องก้าวข้ามไปได้ในอนาคตแต่ว่ายังไม่ใช่ในตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นตอนจบของภาคหน้าเลยหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าเป็นจุดนึงหรือเป็นเป้าหมายนึงที่ทำให้โกคูเนี่ยฝึกฝนจนพัฒนาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการก้าวข้ามบิวนั่นแหละครับก็ต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยพยายามพูดให้มันเป็นกลางที่สุดแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นติ่งฝั่งไหนเลยผมก็ไม่ได้ชอบโบลี่ผมก็ไม่ได้ชอบโกคูและผมก็ไม่ได้ชอบบิวนะครับเพราะถ้าใครติดตามช่องผมดีจะทราบว่าผมจะชอบเบจิต้ากับโกฮัง2ตัวนี้มากกว่านะครับคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยในการที่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยใครมาจะเก่งกว่ากันนะครับเอาง่ายๆนะถ้าผมไม่เป็นกลางหรือว่าฉลาดเพียงพอนะครับผมจะเลือกเข้าข้างไปอยู่ฝั่งพวกโบลี่พวกโกคูนะครับว่าไอ้พวกนี้เก่งกว่าบิวไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนในช่องผมก็ต้องชอบ2ตัวละครนี้มากกว่าใช่ไหมและการที่ผมไปอยู่ฝั่งนั้นปั๊บทุกคนในช่องก็ต้องชื่นชอบผมใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่คิดเหมือนผมเลยแต่ผมทำแบบนั้นไม่ได้ไงครับเพราะว่ามันเหมือนผมโกหกตัวเองโกหกทุกคนในช่องถูกไหมคนตามมาตั้งนานแล้วผมมาโกหกเพื่อเอาใจทุกคนหรือคนบางกลุ่มมันไม่ได้ไงผมก็ต้องพยายามพูดที่มันเป็นกลางที่สุดแล้วก็พยายามเอาข้อมูลที่มันมีในเรื่องเนี่ยมากอีกเยอะที่สุดถ้าวันไหนที่โกคูหรือว่าโบลี่นะครับมีพลังเยอะกว่าบิลแล้วเนี่ยถึงวันนั้นผมก็มาพูดแหละครับว่าไอ้สองตัวเนี้ยมีพลังเยอะกว่าแต่มันยังไม่ถึงวันนั้นไงผมไม่ได้แบบว่ามาเพื่อแบบอุ้ยต้องการให้บิลเป็น number one เพราะว่าบิลผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมันเป็นตัวละครใหม่ในดราก้อนบอลซูเปอร์ใช่ไหมครับผมไม่ได้ชอบตัวละครในดราก้อนบอลซูเปอร์นะผมก็ต้องชอบตัวละครเก่าๆมากกว่าป่ะกว่ามาชอบตัวละครตัวใหม่ๆอย่างตัวบิลใช่ไหมครับคือระดับพลังมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงก็คือไม่ถึงไงครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันถึงถูกไหมก็ต้องรอวันเวลาหรือรอแบบว่ามีฉากการต่อสู้กันระหว่างบิลกับโกคูหรือบิลกับโบลี่นะครับแล้วก็ตัดสินกันไปเลยว่าใครต่อสู้ชนะกันถ้าถึงวันนั้นปั๊บใครชนะก็โอเคก็ให้คนนั้นชนะไปนะครับผมก็จะมาพูดอวยคนนั้นเลยว่าเอ้ยคนนี้เก่งกว่านะบิวเก่งกว่านะหรือโกคูเก่งกว่านะโบลี่เก่งกว่านะครับแต่ว่ามันก็ต้องรอวันนั้นก่อนไงนะครับก็อธิบายเข้าใจแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางคนคิดว่าผมเนี่ยชอบไปเข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้คือจริงๆเนี่ยพยายามเป็นกลางให้มากที่สุดเลยนะครับในการทำคลิปแบบนี้ก็สำหรับประเด็นนี้นะครับอาจจะมีบางเรื่องในที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไปนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันแล้วผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้ละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหมดทุกอย่างก็ได้นะครับผมแค่พยายามหาข้อมูลที่มีมาในเรื่องเนี่ยมาอธิบายทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆนั่นแหละครับอาจจะมีบางประเด็นเนี่ยที่คุณสามารถใส่เสริมขึ้นมาหรือใส่เพิ่มขึ้นมาก็ใส่มาได้เลยครับใต้คอมเมนต์นี้เลยผมไม่เคยลบอยู่แล้วก็ฝากไว้ละกันคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็เหมือนเดิมละกันทำช่องนี้พยายามทำให้มันเป็นกลางที่สุดแล้วก็จะไม่ฝักใฝ่ไปใดทั้งสิ้นไม่ต้องทะเลาะกันครับดูการ์ตูนสนุกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ